ของการดูแลบุตรที่ดากันบ้างเด็กแรกเกิดทางศูนย์อนามัยที่2ครับจังหวัดพิษณุโลกก็มีการจัดอบรมผู้ดูแลเด็กแรกเกิดถึง3ปีของกรมอนามัยครับภายใต้ชื่อหลักสูตรองค์รวมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ดูแลผู้ดูแลเด็กแ,กแรกเกิดถึง3ปีครับนางสาวปิยพันธ์ตระกูลทิพย์หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถแถลงข่าวการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง3ปีภายใต้ชื่อหลักสูตรองค์รวมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ดูแลเด็กแรกเกิดถึง3ปีความท้าทายของประเทศไทยและในอนาคตเพื่อตอบสนองนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณาสุขในประเด็นการส่งเสริมการมีบุตรนะครับโดยปี2567กระทรวงสาธารณาสุขเร่งผลักดันนโยบายส่งเสริมการมีบุตร ซึ่งเป็นวาระแห่งชาตินะครับเพื่อให้รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยเหลือผู้ที่มีบุตรยากแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคการเข้าถึงบริการรักษาภาวะมีบุตรยากนะครับด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์การสร้างความสมดุลระหว่างการทํางานกับการดูแลบุตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรพร้อมทั้งจัดตั้งสถานบริการดูแลเด็กปฐมวัยในสังกัดศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกจำนวน34แห่ง ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผู้ปกครองก็มีความต้องการด้านการให้บริการรับดูแลและรับเด็กอายุ3เดือนถึง2ปีจํานวนมากด้วยครับศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกนะครับมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดให้บริการสถานพ,พัฒนาเด็กนําร่องจังหวัดละ2แห่งมีครูผู้ดูแลที่มีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพเด็กเล็กนะครับและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเติบโตของเด็กอายุต่ำกว่า2ปี